วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดโหมชุมนุมระลึกถึงวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ63ปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่15สิงหาคม2023อยู่ห้องประชุมใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการเป็นประธานของทานสุวรรณวิไลแสงผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีห้องผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีอดีตการนำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนักข่าวอาวุโสพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรเข้าร่วมทานสุวรรณวิไลแสงผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่าการโฮมซุ่มนุมครั้งนี้เพื่อพร้อมกันระลึกถึงวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบรอบ63ปีรวมถึงวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคเคียงคู่กันนี้ยังเป็นการประกาศการจัดตั้งตำแหน่งบริหารประเภท4จำนวน1คนและตำแหน่งบริหารประเภท5จำนวน8คนเพื่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งภายในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าและอื่นๆโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการปาฐกถาเล่าคืนมูลเสื้อวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจากทานศรีพานงราชอดีตผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยท่านได้ยกให้เห็นมูลเสื้อประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดการเคลื่อนไหวและการเติบใหญ่ขยายตัวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในแต่ละระยะซึ่งระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวในเมื่อก่อนได้เฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนอย่างแข็งแรงเพื่อปลุกระดมคนขวายประชาชนลุกฮือขึ้นเหตุการณ์ปฏิวัติเพื่อต้านกับจักรพรรดิอเมริกาและพวกปฏิการขายชาติอย่างพิระอาหารสามารถเบ้าได้ว่าวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวเป็นอาวุธอันแหลมคมของพรรคเป็นกระบอกเสียงโฆษณาแนวทางการเมืองของพรรคเป็นโคศกของการจัดตั้งปฏิบัติเป็นเวทีแสดงคำคิดคำเห็นของประชาชนลาวผู้หักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนในทั่วประเทศทั้งเหตุหน้าที่พุกระดมคนขวายทุกกำลังเข้าห่วมสนามหบต่อสู่ปลดปล่อยชาติอย่างดุเดือดเขียวขาดด้วยความสมัครใจตื่นตัวสูงที่สุดนับแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยนับแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและได้พัฒนาตนเองให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้านเนื้อในและเทคนิคต่างๆได้นำใช้ระบบทันสมัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายสถานีวิทยุอยู่แต่ละท้องถิ่นเคียงคู่กันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนับมือมีบทบาทสำคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะสนองข้อมูลข่าวสารสารณาหู้และสาระบันเทิงต่างๆพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์สำคัญทางสังคมและอื่นๆ